ข้าไปในบาร์นะครับนี่ดูวิวข้างทางหน่อยนะครับไปดูขับรถอยู่สาธารณะเกาะลำพูที่คลิปก่อนนู้นผมบอกว่าจะพามาชมสวนสาธารณะที่ใหญ่นะครับนี่เป็นวิวบนสะพานนะครับที่จะข้ามไปเกาะนี่เราข้ามมาที่เกาะลำพูแล้วนะครับตอนนี้เป็นเวลาเกือบบ่ายสามโมงนะครับช่วงนี้คนจะยังไม่ค่อยมาออกกำลังกายนะครับจะมาก็ช่วงประมาณห้าโมงเย็นนะครับแต่ช่วงนี้โควิดน้อยลงนะครับที่ผมเห็นเรามาจอดผมพาเดินไปชมแล้วก็นะครับโอ้น้ำขึ้นเยอะเลยอันนี้เป็นเกาะลำพูนะครับวันนี้น้ำขึ้นสูงท่วมลู่วิ่งนะครับตรงนี้จะเป็นลู่วิ่งจมน้ำหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราพาเดินเที่ยวนะครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับเราผมอยากจะให้ดูบริเวณรอบๆนะครับไปลูกจะเป็นสนามบอลนะครับผมก็ได้เดินออกกำลังกายไปด้วยชมสถานที่ช่วงนี้โควิดคนเลยออกกำลังกายกันน้อยนะครับเดินชมบรรยากาศนะครับอันนี้เป็นเกาะเลยนะครับเป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่
ตรงนู้นเป็นอะไรลูกนั่นสร้างใหม่ไม่ได้มานานไปดูนะครับช่วงนี้โควิดก็เลยของเล่นก็เลยถูกห้ามเล่นนะครับเครื่องออกกำลังกายต่างๆนี่จะมีรอบเกาะแล้วก็ทุกจุดของเกาะเลยนะครับมาชมบรรยากาศในสนามเด็กเล่นนะครับตรงนี้เป็นอะไรไม่รู้เดี๋ยวมาเดินดูหน่อยนะครับไปกระลอกด้วยมาเดินชมอันนี้ก็ทำเป็นอาคารเป็นอาคารสนามเด็กเล่นแต่ปิดอยู่ช่วงนี้มีสไลเดอร์ด้วยไปเดินดูกันไปผมไม่ได้มานานนะฮะนี่เมื่อก่อนจะมาวิ่งออกกำลังกายโอ้อาคารนี้ช่วงนี้เขาปิดอยู่นะครับมีสไลเดอร์ข้างในด้วยนี่ภายในอาคารนะครับเรามาชมภาพวิวบรรยากาศสวยๆกันนะครับบนสวนสาธารณะเกาะลำพูย้ำนะครับทั้งเกาะเลยครับจะเป็นสวนสาธารณะนะครับอยู่ในกลางเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับที่จะเรียกกันว่าบ้านดอนนะครับโอ้ลมแรงลูกต้นไม้ล้มเลยเดี๋ยวนี้จะมีปลานะครับเดี๋ยวเราค่อยมากันนะครับนกนึกว่าจะให้ปลาเยอะๆเลยลูกว่าเดี๋ยวค่อยมาดูปลากันนะครับมองเห็นหรือเปล่าไปเดินเที่ยวรอบกันต่อลูกช่วงนี้ก็เริ่มมีคนมาวิ่งออกกำลังกายกันบ้างนะครับวันนี้อากาศดีครับไม่มีแดดมีช่วงเช้าแป๊บหนึ่งแล้วก็จะล่มๆนะครับเหมือนฝนทำท่าจะตกแต่ก็ไม่ตกอากาศก็กำลังดีครับไม่ร้อนวันนี้เมื่อวานร้อนมากบรรยากาศสวยๆนะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับอ
ลิปก่อนนู้นที่เราถ่ายมาก็คือจากฝั่งนู้นนะครับนู่นแหละครับที่เราถ่ายมาจะคือจากฝั่งนู้นนะครับตึกสีส้มๆนะครับที่ที่ใจดีของให้ปลาเรามาชมบรรยากาศสบายสบายเขาจะแยกประเภทอยู่นะครับสีฟ้านี่จะเป็นช่องจักรยานนะครับถ้าเป็นที่นี่ก็จะมาออกกำลังกายทุกอย่างนะครับถ้าเป็นสนามลู่วิ่งก็จะเป็นข้างในเนี่ยนะครับนั่นคือลู่วิ่งสนามเบตองก็มีสนามตะก้อก็มีครับเป็นส่วนสาธารณะที่เล่นได้ครบเลยนะครับอันนี้เป็นวอลเลย์บอลนี่ก็ปิดนะครับโควิดบรรยากาศสวยๆไว้สบายๆกันนะครับตรงนี้สวยมากเลยลูกเป็นลาดเต็มเลยถ้าเป็นงานวันเด็กนะครับตรงนี้บนเกาะนี้ก็จะจัดงานวันเด็กโดยเฉพาะเลยนะครับแต่ปีนี้งดครับงดจัดน่าเสียดายมากก็จะมีของแจกรอบเกาะเลยนะครับทุกบริษัททุกสปอนเซอร์ที่เขามาทำกันบนเกาะนี้โอ้ของแจกหิ้วกันไม่หวัดไม่ไหวเลยครับชมบรรยากาศกันนะครับไปกันต่อครับไหว้พระก่อนลูกไหว้พระครับมะพร้าวเต็มเลยน่าไปให้แม่เท่าติดทำผัดไทยนะครับเส้นทางซอยต่างๆนี้ก็จะทะลุกันหมดนะครับจะเชื่อมต่อกันเป็นวงกลมนะครับที่ผมบอกคือเป็นสวนสาธารณะทั้งเกาะนะครับเรามาทำนั่งเล่นกินข้าวได้เลยนะครับแถวนี้มานั่งกันสบายๆเป็นครอบครัวนะครับบรรยากาศสบายๆคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับพอดีผมอยากจะให้ดูบรรยากาศบนเกาะแต่ถ้ายาวมากเกินไปผมก็อาจจะแบ่งเป็น2คลิปนะครับน้องแก้มตรงนู้นขอทำเป็นที่นั่งด้วยลูกเดี๋ยวเราเดินไปดูกันบริเวณนี้ก็ที่คลองนี้นะครับก็จะจัดแข่งเรือยาวด้วยนะครับที่งานประจำปีแล้วก็
เจ็ตสกีที่มาแข่งนะครับมาจัดก็เช่นเดิมนะครับเพราะพิษโควิดก็เลยทำให้งานไม่มีนะครับงั้นผมได้มาเก็บภาพบรรยากาศให้เพื่อนนกเต็มเลยมีคนเล่นใบตองกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปค่อยไปถ่ายทำเขาหน่อยนี่เราเดินมาแกงครับต้องไปทางนี้น้ำวันนี้น้ำขึ้นสูงนะครับน้ำนี่ก็จะขึ้นลงอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ไม่ท่วมก็เหมือนกับร้านกาแฟที่ผมพาไปนะครับน้ำก็จะขึ้นสูงแล้วก็สักพักหนึ่งก็จะลงนะครับช่วงนี้น้ำทะเลจะหนุนเยอะนะครับระวังลื่นนะครับไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวไปล้างนั่นไปเหยียบล้างตรงนั้นลูกระวังลื่นนะนะครับอันนี้เป็นอีกที่หนึ่งของอีกฟากหนึ่งของเกาะแล้วนะครับก่อนนั้นตรงแถวนี้จะแข่งเรือเจ็ตสกีนะครับเขาก็จะมีทำที่นั่งนะครับให้กับคนที่เข้ามาชมนะครับสวยงามนะครับนี้ไปกันต่อครับคลิปนี้นะครับเราได้เดินทางมาครึ่งเกาะแล้วนะครับเหมือนที่ผมบอกถ้ายาวเกินไปผมจะก็จะแบ่งเป็น2คลิปนะครับอันนี้เป็นครึ่งหนึ่งของเกาะนะครับส่วนสาธารณะเกาะลำพูเดี๋ยวเราก็เจอกันอีกคลิปนึงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องผมด้วยนะครับสวัสดีครับ